Writing on the internet, หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่ของทางการจีนรายงานว่ากองทัพของจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบบินเครื่องบินไร้คนขับแบบล่องขนหรือเครื่องบินโดรนแบบสเตลท์เป็นครั้งแรกหลังจากนำเครื่องดังกล่าวขึ้นบินบนเหนือท้องฟ้าในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นเวลานาน20นาทีเมื่อวานนี้รายงานระบุว่าโดรนล่องขนที่ผลิตขึ้นลำนี้นะคะมีชื่อว่าลีเจียนหรือว่ากระบี่คมโดยผู้เชี่ยวชาญของจีนกล่าวว่าลีเจียนเหมาะสำหรับใช้ในปฏิบัติการทางทะเลเนื่องจากมีขนาดและเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในกองทัพเรือด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่อต้านการก่อการร้ายของจีนระบุว่าทางการจีนไม่มีแผนนำเครื่องบินลำนี้ไปใช้สอดแนมภายในประเทศหรือว่าต่อต้านการก่อการร้ายแต่อย่างใดความเคลื่อนไหวล่าสุดมีขึ้นหลังจากที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากพัฒนาเครื่องบินล่องหนรุ่นต่างๆรวมถึงเครื่องบินขับไล่สเตลแบบ J-20 และ J-31 ขณะที่เดือนกันยายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็อ้างว่าจีนได้ส่งเครื่องบินไร้คนขับไปบินวนใกล้กับหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกซึ่งก็เป็นพื้นที่พิพาทกับญี่ปุ่นทำให้ญี่ปุ่นออกมาขู่จะยิงเครื่องบินไร้คนขับทุกลำที่รุกน่านน้ำลำน้ำน่านฟ้าของตนนะคะหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่รายงานด้วยว่าความสำเร็จในการทดสอบบินโดรนล่องหนของจีนครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะการรบทางอากาศเพื่อที่จะลดช่องว่างทางทหารกับชาติตะวันตกนอกจากนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นยังทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่4ของโลกซึ่งสามารถพัฒนาเครื่องบินล่องหนแบบไร้คนขับได้เองหลังจากอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐเคยทำสำเร็จมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ